ว่าเขาเป็นที่พึ่งพิงของเราได้เขาเป็นคนที่คอยเทคแคร์เราดีเป็นห่วงเป็นใยก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วมันจะรู้สึกอุ่นใจรู้สึกอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนำพาลัคนาวานี้ไปสู่จุดหมายได้นะครับก็
ขออวยพรให้ทั้งคู่เนี่ยจงครองรักครองเดินไปยืนนานนะครับถึงโบราณเล่นไม้เท้ายักษ์ของกองยักษ์เพชรนะครับตอนนี้จริงๆแล้วท่านอุทธรพูดเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องคำมั่นสัญญาเนาะในเรื่องของคำกรองที่มีเรื่องท้าทายดีๆนะครับว่าถึงมวยดิ่งขึ้นฟ้ามหาสมุทรไม่ขึ้นสุดความรักสว่างสมานแม้เกิดในใต้ราชธานีขอพบผ่านที่สวัสดิ์ที่ชาติไปก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วผมบอกว่า
จะให้เขาบอกว่าถ้าให้สมมติว่าผู้บ่าวสาวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะให้เป็นอะไรสิ่งที่เขาตอบก็คือเป็นอะไรเลยเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้นะครับดังนั้นในซองที่สองนะครับเอ๊ะดีป่าซองนี้นะครับเป็นคำว่าไอ้ดีว่าบ้างนะครับรักเป็นดั่งต้นไม้รักเป็นดั่งต้นไม้นะครับต้นไม้อะไรอย่างนี้นะครับจะเดี๋ยวให้ผู้ตอบให้เจ้าสาวก่อนนะครับให้เจ้าสาวว่ารักเป็นดั่งต้นไม้ในนิยามของเจ้าสาวที่บอกว่าให้สมมติเป็นต้นไม้จะเป็นต้นอะไรก็รู้สึกว่าเขาเป็นก็รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งพิงของเราได้นะคะเขาเป็นคนที่คอยเทคแคร์เราดีเป็นห่วงเป็นใยก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วมันจะรู้สึกอุ่นใจรู้สึกอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นไทรเลยอย่างเป็นต้นไทรนะคะฝั่งเจ้าสาวต่อไปมาฝั่งเจ้าบ่าวบ้างก็เป็นต้นไม้ต้นเล็กๆครับที่เล็กโตมากได้ต้นบอนไซแต่ว่าถ้าเราเล็กเลยมีดีแล้วก็คนบอกว่าเป็นต้นไม้ต้นไม้ไม่พอนะคนนี้บอกว่าเป็นต้นไทรเชื่อไหมครับว่ามีแปลกๆเหมือนกันนะถามว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสวีทนี่สวีทขนาดไหนก็จริงๆคู่เราเป็นคู่ที่ไม่ค่อยสวีทค่ะไม่ค่อยแบบออกสื่ออะไรเท่าไหร่เลยค่ะแต่ก็ถึงเราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันก็ไปเที่ยวกันอะไรประมาณนี้เก็บเงียบมากจริงๆครับแล้วยังจำอะไรบางอย่างได้ไหมเดี๋ยวขอเชิญน้องโอ้โหวางหายพี่นิดหนึ่งนะครับผมได้ค่ะวางหายพี่นิดหนึ่งนะครับเรามีสักขีพยานรักมาด้วยในวันนี้นะครับไม่ใช่คนนะครับเป็นสิ่งของให้ตกใจกันนะครับถึงขั้นต้องไปเก็บมานะคะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนมาอันนี้เป็นสิ่งของนะคะซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ต้องดูว่าคืออะไรคนอื่นไม่ค่อยมีใครให้แล้วทำไมถึงเก็บครับ
ีความรักซ่อนอยู่ใช่มีความรักซ่อนต้องโอ้เราดูซิว่ามันมีขนาดแล้วความรักไม่ต้องนะวันนี้เราไม่อยู่ตรงนี้แล้วจริงจริงไอ้ดอกนี้นะครับมัน10ปีนะฮะ15ปีจาก5ปีเขาบอกว่าหมดสิบแล้วเป็น12ทำให้เขามาเจอกันในวันนี้นะครับผมแม่อิสาที่สุดนะครับผมเอาละครับตอนนี้เวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับเราก็มีนะครับมีความรู้สึกอะไรที่เราว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้กันแล้วเราไม่เคยอายที่จะบอกหรือมีคำพูดพิเศษอะไรนะครับที่วันนี้จริงๆมีต่อหน้าสถิติยานับร้อยเลยนะครับที่มาในนี้เราอยากจะบอกอะไรกับโค้ชที่เรารู้สึกว่าจากข้างในของเราแล้วเรายังไม่เคยบอกก็อยากบอกโค้ชว่าบางทีเราอาจจะแบบใจร้อนหรือว่าแสดงท่าทีหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็อยากขอโทษต่อไปก็จะพยายามปรับตัวให้เป็นคนใจเย็นแล้วก็จะดูแลเขาให้มากขึ้นปรบมือนิดนึงนะครับมากด้วยนะครับต่อไปก็เป็นฝั่งของเจ้าบ่าวนะคะก็มีคำพูดหวานแล้วก็ความที่อยากจะบอกเจ้าสาวค่ะขอพูดดังๆนะก็ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้นะครับที่ผ่านมาก็ขอบคุณที่เราที่เคยไว้ใจเราถ้าเป็นผู้ชีวิตคุณพ่อคุณแม่ของหมิวนะคะ
แล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมงานนะคะบางคนก็ไม่เจอกันเป็น10 ปีก็มีแต่ก็อุตส่าห์มาก็ขอบคุณค่ะ